เจ้าหญิงนิทราภายในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเจ้าหญิงน้อยที่นอกจากผู้คนในเมืองจะมาร่วมงานกับทุกคนแล้วบรรดานางฟ้าต่างก็มาประทานพรให้เจ้าหญิงน้อยเพื่อเป็นของขวัญรับวันแรกเกิดข้าขอให้เจ้ามีความงามข้าขอให้เจ้ามีปัญญาที่หลักแหลมข้าขอให้เจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงทันใดนั้นนางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นนางโมโหมากที่พระราชาและพระราชินีไม่ชวนเธอมาร่วมงานข้าขอสาปเจ้าหญิงน้อยลูกของเจ้าวันใดที่นางโตเป็นสาวนางจะถูกเข็มปั่นได้แทงนิ้วและตายในทันทีนางฟ้าสีดำจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะผู้คนในงานต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาหวาดกลัวและพากันออกไปจากงานเลี้ยงขณะเดียวกันนางฟ้าองค์สุดท้ายก็ประทานพรให้องค์หญิงน้อยข้าถอนคำสาปไม่ได้แต่ข้าช่วยให้คำสาปเบาลงได้เมื่อใดที่เธอถูกเข็มปั่นได้แทนเธอจะไม่ตายแต่จะหลับไหลไป100ปีพร้อมกับทุกคนในพระราชวังเมื่อใดที่มีเจ้าชายมาจุมพิษเธอทุกคนก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกันหลังจบงานเลี้ยงพระราชาสั่งทหารให้ทำลายเครื่องปั่นได้ทุกเครื่องภายในอาณาจักรหลายปีต่อมาองค์หญิงน้อยเติบใหญ่กลายเป็นเจ้าหญิงน่ารักจิตใจงดงามและเธอยังคงสนุกกับการเดินเล่นในสวนจนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบกับผีเสื้อตัวหนึ่งเธอจึงวิ่งไล่ตามมันไปจนกระทั่งพบกับหอคอยสูงเธอได้ยินเสียงเพลงไพเราะเธอจึงตัดสินใจขึ้นไปบนหอคอยและเธอก็พบกับหญิงชรานางหนึ่งกำลังปั่นได้อยู่นั่นเครื่องอะไรหรือยายเราไม่เคยเห็นมาก่อนดูน่าสนุกจังเครื่องปั่นได้ค่ะเจ้าหญิงสนุกมากๆเลยเจ้าหญิงอยากจะลองทำดูไหมคะเจ้าหญิงนึกสนุกเธอตอบตกลงทันทีในขณะที่เจ้าหญิงปั่นไปสักพักเข็มของเครื่องปั่นได้ก็แทงเจ้าหญิงจนเลือดไหลคำสาปก็กลายเป็นจริงทันทีเจ้าหญิงเริ่มหลับไหลทุกคนในพระราชวังก็หลับไหลไปตามกันจนหมดข่าวเรื่องของเจ้าหญิงหลับไหลแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วหลายอาณาจักรต่างส่งเจ้าชายของตนมาเพื่อช่วยเจ้าหญิงให้ตื่นจากการหลับนิทราแต่ว่าไม่มีใครสามารถผ่านไม้เรือยักษ์ที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมที่หน้าประตูเมืองไปได้เลยจนในที่สุดมีเพียงเจ้าชายผู้มีความกล้าหาญและสติปัญญาคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปได้เจ้าชายใช้ไฟเผาไม้เลื้อยเหล่านั้นจากนั้นก็เข้าไปในพระราชวังเจ้าชายเข้าไปในห้องนอนของเจ้าหญิงเมื่อได้เห็นหน้าเจ้าหญิงที่งดงามสมกับคำบอกเล่าที่เจ้าหญิงงามทั้งกายและใจเจ้าชายจึงตกหลุมรักในทันทีเจ้าหญิงนิทราผู้งดงามข้าจะช่วยเจ้าเองและข้าจะดูแลเจ้าตลอดชีวิตพูดจบเจ้าชายก็ก้มลงจูบเจ้าหญิงทันใดนั้นเจ้าหญิงก็ตื่นขึ้นจากการหลับไหลทุกคนในพระราชวังต่างก็ตื่นขึ้นเช่นกันขอบคุณที่ช่วยข้าเจ้าชายและเพื่อเป็นการตอบแทนความกล้าหาญของเจ้าชายพระราชาจึงจัดงานแต่งงานให้เจ้าหญิงและเจ้าชายอย่างสมเกียรตินับจากนั้นทั้งสองก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขThank you.